คำถามต่อมานะครับคิดว่าคงเป็นคำถามสุดท้ายสำหรับคืนนี้นะบอกว่าหากชีวิตที่ทำกรรมเน้นหนักในการเอาเปรียบแล้วมีเกณฑ์ถูกเอาเปรียบถูกหลอกตลอดชีวิตจะวางใจให้อภัยอย่างไรและแก้ด้วยบุญอะไรนะคือการที่เราถูกเอาเปรียบเนี่ยนะแล้วจะคิดแก้กรรมสมมุติว่าเราถูกเอาเปรียบมาทั้งชีวิตนะครับแล้วรู้ตัวแล้วแหละว่าอ่ะเนี่ยเราเชื่อแล้วว่าเราคงไปเคยเอาเปรียบใครเข้ามานะมันก็ต้องเป็นการเอาเปรียบเข้ามาตลอดชีวิตก่อนเหมือนกันมันถึงได้มาถูกเอาเปรียบตลอดชีวิตนี้นะเวลาจะแก้เนี่ยมันก็ต้องแก้ทั้งชีวิตเช่นกันนะครับคือรู้จักให้รู้จักเห็นใจคนอื่นรู้จักที่จะสงเคราะห์คนอื่นโดยไม่หวังนะว่าสงเคราะห์ไปปีนึงนะปีหน้าเดี๋ยวได้รับความสงเคราะห์กลับหรือว่าส่วนคนส่วนใหญ่ไม่หวังเป็นปีนะหวังเป็นวันนะบอกว่าทำไป7วันเนี่ยขอให้เห็นผลเลยว่าตลอดชีวิตที่เหลือเนี่ยจะมามีคนเห็นใจเราเทวดาคิดอนุเคราะห์นะให้บ้านให้รถให้โน่นให้นี่มามันไม่ใช่แบบนั้นนะบางทีเนี่ยถ้าเราเอารัดเอาเปรียบเข้ามาทั้งชีวิตเนี่ยบางทีมันต้องใช้เวลาทั้งชีวิตนะในการช่วยเหลือคนในการเกื้อกูลคนแล้วมันถึงจะเห็นนะอาจจะหลายเดือนอาจจะหลายปีนะหรืออาจจะค่อนชีวิตนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันจะมีความสุขมากขึ้นนะความทุกข์อันดำมืดที่เกิดจากการถูกเอารัดเอาเปรียบเนี่ยมันจะมีความคลี่คลายผ่อนคลายไปนะใจสบายขึ้นจากใจของเราเองเนี่ยที่คิดให้คนอื่นโดยไม่หวังนะว่าเมื่อไหร่มันจะพ้นจากเวรจากกรรมเก่าเสียทีนะครับใจที่มันสบายขึ้นนั่นแหละมันคือผลลัพธ์ที่เห็นทันตาในชาติปัจจุบันอยู่แล้วนะฮะ